สวัสดีจ้าสุกุสุโกนสวัสดีจ้าพี่น้องเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องเก็บเห็ดเก็บเห็ดดำเห็ดแต่ดำอีกเรียจ้าเป็นคุมคุมเห็ดแต่ดำหอมหอมก็ดอกไม้พ่อพี่น้องเบิ่งดอกไม้กุหลาบพออีกแล้วเด้อพี่น้องมาเบิ่งป่าเก่าคือดอกไม้เนาะสะออนได้คักพี่น้องเบิ่งป่าตัวอันนี้สีดำกับสีงอกงอกอยู่น้ำกันโอ้ยขาตัดจะมามีดุยคือว่าเนาะพี่น้องสะออนเด้ปีนี้พี่น้องเอ้ยเห็นบ่ขาวเดียวย่าจะเห็นเปขาวกับดำอยู่น้ำกันอันนี้ดอกนี่เห็นบ่คนละสีคนละสายพันธุ์แต่เห็ดแต่ดำคือกันพี่น้องหอมคือกันจ้ะอันนี้เพิ่นสิติดเตี้ยเห็นบ่งามเนาะพี่น้องโอ้ยงามมินิถ่ายรูปเอาเกินงามเบิ่งเป็นภูมิงามให้พี่น้องเบิ่งน้ำคักๆงามอยู่นี่เพิ่นสิห่างๆเนี่ยพี่น้องห่างๆแต่ว่าบ่มีใบหญ้าปานใดเห็นบ่ดำๆพุ่นไปฮอดหม่องพุ่นบริเวณหม่องเนี่ยเห็นบ่รอหวยนี่เห็นบ่รอน้ำเพิ่นสิมีบริเวณกว้างไปเบิดหม่องเลยเนี่ยพี่น้องยายเก็บมาเป็นชั่วโมงเล่มมาเป็นชั่วโมงเลยดิแต่ยายบ่เปิดให้เบิ่งเพราะว่ายาสีเห็ดน้อยๆแล้วก็สิเอาไปเบิ่งกิบพุ่นอีกนะพี่น้องมีอีกหม่องหนึ่งยาสิพาไปหม่องนี้เก็บยากพี่น้องเพิ่นเตี้ยตัวอันดอกเตี้ยๆนะยาสิพาไปดอกใหญ่ๆไปเบิ่งเห็นเห็ดนางไก่บ่พี่น้องนี่เห็ดนางไก่อันนี้ก็แม่นนั่นขาวๆไปเส้นเป็นเส้นเป็นสายไปหั่นยายบ่มีเวลาพี่น้องยายจังค่อยสิมาเอากับพ่อใหญ่ใหม่กลับมาเก็บใหม่กับพ่อใหญ่ยายมาผู้เดียวมื้อนี้พ่อใหญ่มาส่งยายตั้งใจเก็บเห็ดแต่ดำเกินพี่น้องลมบ่อยๆหลายอยู่แต่เป็นห่างๆแม่พี่น้องเห็นบ่คือดอกกุหลาบงามเห็นบ่
ออกหลายแต่ว่าหมายถึงว่าออกหลายแต่มันห่างกันดอกห่างกันนะพี่น้องเป็นบริเวณกว้างเสียมันได้เป็นปักกองยากก็เป็นยังพี่น้องมีป่าไม้ให้เรื่อยๆหลายโพดหลายดีสะออนสะออนสะออนนี่ดอกเดียวเลยงามก็สิเก็บยากเนี่ยยื้อเอาพี่น้องปาดถูกยื้อมาให้พี่น้องเบิ่งในที่สุดก็ตามเจอจนได้พี่น้องเบิ่งมาพ่ออีกแล้วดอกแย่ๆคุณดำปีๆอยู่พี่น้องก็เจออีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องกลุ่มแหลกย่ายมันดอกหน่อยนะห่างๆย่ายบริเวณท้ายเห็นเบิ่งโอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปดำปีๆอยู่เบิ่งได้แล้วกับตาหนึ่งย่ายสิแก้ถุงย่ายบ่คอยได้เก็บให้เบิ่งภาคแรกนะพี่น้องดอกนี่หน่อยแต่ว่าอยู่ห่างๆกันแต่ว่าป้าใหญ่นะพี่น้องเบิ่งอันนี้กุ้มแหลกได้กุ้มเดียวนี่กระต้าหนึ่งอันนี้มาพอกุ้มที่สองย่าสิเก็บให้เบิ่งจ้าโทษบอกป้าใหญ่เด้อพี่น้องป้าใหญ่กระลังมาหาย่ายกุ้มเดียวเด่นมาเก็บใส่ถุงพี่น้อง มาๆๆ มาป้าตุเบิ่งดอกนี่มีสีดำสีขาวปื๊ดเบิ่งดอกเดียวเลยนี่พี่น้องเบิ่งป้าสีดำสีขาวสีหงอกหงอกสิล่ะพี่น้องมีหลายสายพันธุ์โอ้ยๆป้าโถมวนมวนพี่น้องเบิ่งพุ่นน่ะป้าโถถ้าพ่อใหญ่มาส่งย่ายมื้อเช้าถ้าพ่อใหญ่เราไปธุระตัดฟืนเนาะเร่งให้ตัดฟืนพี่น้องถ้าย่างเฮ็ดนั่นน่ะถ้าจะหลายๆก็สิอบบ่ทันเนาะย่าอยู่หม่องใดย่าสิโทรบอกพ่อใหญ่เลยว่าเฒ่าเอ้ยขออยู่หม่องหั่นหม่องนี้บอกสังกัดเอาป๊าดตุมีแต่สิเบิดคมเด้อล่ะพี่น้องตัดหลายๆเนาะคือเพิ่นว่าพี่น้องเบิดพี่น้องเอ้ยอันนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่อ่ะเก็บง่ายพี่น้องแดดออกสองสามมือแล้วสามมือแล้วมาซาเพิ่นก็สิเปียเด้นป้าทุบอ
ว่าพี่น้องเบิ่งโอ้ยมีดเข่าอยู่พี่น้องแต่ว่าช่วงจังหวะตัดใหญ่อะไรเอาอะไรปั๊บถูกว่าดอกแง่ไรจะมามีตัดบกเขาพี่น้องบ่หันที่ย้ายบ่ให้เบิ่งดอกหน่อยแต่ว่าเป็นบริเวณกว้างหลายแต่ว่าเพิ่นห่างๆกันนะเป็นเก็บหยากๆเลยก็เลยบ่ทายเบิ่งเนาะจ้ะย้ายก็เลยพามาดอนนี่ยางตองสินะป้าเก่าปีที่แล้วล่ะพี่น้องย่าจําได้อยู่ย่างหาจําได้แน่บ่ได้แน่ก็ย่างหาหม่องเก่าพอป๊าดเบิ่งคือแต่อีหลีเนาะก็ย้อนเพิ่นเดินเฮ็ดแต่ดําถูเหยียบมาบ่ท่านดอกให้ใหญ่นี่สีกเบิ่งอีกเอาไว้นี่เวลาญาติพี่น้องพ่อใหญ่มาเยี่ยมมายามย่าก็เฮ็ดแหงต้อนเพิ่นสันดอกแก่ๆแล้วเพิ่นก็สิกรอบๆหรือพี่น้องฮักง่ายนี่เฮ็ดม่วงกําลังเพิ่นว่ากินได้เฮ็ดม่วงแต่ย่าเอาให้เบิ่งซื่อๆย่าบ่กินเฮ็ดม่วงน้อยขาขาดย่าก็นําเอาเด้อพี่น้องเฮ็ดแต่ดําเพิ่นหอมแบบมีคุณค่า ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆป้าดอกเดียวเพิ่งโผดโพ่บักโมบักแตงลองเพ่งนะดอกใหญ่เป็นเฮ็ดได้ร้ายก็ปวดโพปวดโพโอ้มักส้มโอ เห็นเฮ็ดแล้วลืมหิวข้าวเด้อพี่น้องมันมวนกินข้าวบ่าย2ตลอดเมื่อวานก็บ่าย2
มาเขาเนี้ยไว้มาเขาเนี้ยไว้แกงเห็ดไว้เอากะเอาอุ่นมากินดอกน้อยๆก็ร่างขึ้นก็มีปาดอันนี้พันหนึ่งอีกได้สายพันหนึ่งนี่ขาวๆสีดำก็อีกอันหนึ่งย่ามพอใหญ่มากมั้งห้องจอดไกลๆย่าย่าก็ตื่นถ้าตัวเรื่องพี่น้องโอ้ยมันปีนี้จะเป็นปีทองของเฮ็ดแต่ดำซะปีทองขุมทรัพย์บ่ได้มีทุกปีเด้อพี่น้องแต่แต่ผลดีย่าบ่เห็น4หาปีแล้วว่าเป็น4หาปีหรอก10ปีคือว่าเบิ่งพี่น้องปวดร้างแล้วเด้อบัดนี้เบิ่งบ่ทันแล้วนั่นบ่ทันแล้วเก็บบ่ทันแล้วเก็บยังไม่เสร็จเดี๋ยวไปพุ่นน่ะดำปี้ๆอยู่เพิ่นฟังนั่นดำปี้ๆอยู่ดำๆเดี๋ยวย่าสิพาไปพี่น้องดอกน้อยๆกำลังขึ้นก็มีเลยพี่น้องโอ้ยไม่กูดตาย่ายุ่มหัวสิดยุ่มหัวสิดเห็นบ่นี่ดอกน้อยๆกำลังขึ้นนี่พวกเงานึงเบิ่งเงานึงนี่ป๊าดตัวโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ย่ายน้ำในเด้อจ้าพี่น้องสะออนเฮ็ดพุ่นน่ะป๊าดตัวสะออนสะออนเฮ็ดงามเฮ็ดงามนานๆได้เจอนานๆเจอพี่น้องเอ้ยครบรอบ10ปีพุ่นเอ้าค่อยสิพ้อเทื่อนึงแบบนี้หลายโพดเฮ็ดแต่ดำถ่ายอยู่นี่เด้อตะกร้าพุ่นน่ะสิพาพี่น้องไปเก็บพุ่นดำๆอันนี้มันทางเลยมันทางในป่าอยู่ข้างๆนี่บรรยากาศในป่าพี่น้องพี่น้องป้องไปพี่น้องเบิ่งคนน่ะคนน่ะจะดอกยังไงดอกเดียวเบิ่งอันนี้อีกสีหนึ่งเบิ่งอันนี้สีดำเบิ่งไงพี่น้องเบิ่งไงสีดำเบิ่งไงสีดำบ่หันสีขาวพุ่นไปหอดพุ่นดำดำไปหอดพุ่นอันนี้ย่าเก็บสีขาวบ่หันเห็นบ่สีขาวขาวงอกงอกย่าสิเปรียบเทียบให้เบิ่งไปเอิ้นเอ้อๆยังอยู่ทางพุ่นเนาะพ่อย่าเห็นบ่ดำกับขาวเก็บเก็บพี่น้องโอ้ยเนาะพาดพี่น้องเอ้ยสะออนสะออนสะออนงามพอเฮ็ดงามพี่น้องเฮ็ดสวยเฮ็ดงามเฮ็ดงามเฮ็ดสวยพุ่นน่ะเฮ็ดงามพี่น้องเฮ็ดงามเฮ็ดหอมThank you.
อุ้ยเก็บแบบง่ายๆเลยพี่น้องขาลุดกันนะหมอขาเริ่มหอมปวดเบิ่งค่ะขาวกับดำอยู่น้ำกันพ่อใหญ่กำลังมาหอดพอดีแล้วมาถือเห็ดออกไปซอยเบิ่งพี่น้องออนงามพี่น้องงามงามงามร้ายงามร้ายมีดกระสิตัดว่าเขาด้วยพี่น้องดอกใหญ่ร้ายเฮ้ยเป็นเฮ็ดดอกใหญ่ถ้าเมนเมียดย่ายว่าเขาคงใส่เห็ดดอกง่ายกะคักฮะขาเห็ดขาใหญ่พุ่นเบิ่งดอกเห็ดเนี่ยนะพี่น้องพูดกับตาหนังอยู่พุ่นยางหารอเบิ่งพี่น้องสัมภาษณ์พ่อใหญ่มาเบิ่งพี่น้องงามเนาะโอ้ยงามงามพี่น้องอันนี้รอบเสาร์เด้3มื้อแล้วย้ายบ่ได้มารอบบ่ายมาแต่ยามเสาร์พี่น้องเมื่อวานพ่อใหญ่ก็ไปงานศพมาแต่รอบเสาร์3มื้อแล้วบ่มารอบบ่ายธุระพ่อใหญ่รอบเดียวยามเสาร์พี่น้องโอ้ฮะสั่นพี่น้องฮะเอาเฮ็ดไปส่งหมู่ลืมเอาตะกร้ามาเบิ่งฮะสวัสดีครับเออสวัสดีครับสิไปไหนมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีสิพ่อใหญ่พ่อเห็ดสายตาดีเนาะแวบหนึ่งเห็นบ่กำลังว่าเขาป้านเก็บเห็ดอันเก็บเห็ดมันปูจักกิโลพูดล่ะพี่น้องเบิ้งแล้วเพียโนแล้ววะเออคนน่ะอีกผู้ตองหลายแม่พี่น้องเฮ็ดหลายสูดีมุตอล่ะเชิญฮะมันนี่ฟิกบ่ระหว่างงามเฮ็ดบ้านเดียวมันบ่แซ่บพี่น้องคือว่าล่ะกินอะไรต้องกินอ่อนๆแม่นบ่พ่อใหญ่ฮึอือหือไหลสิดูสินี่ดอกนึงย้ายเมียเดียวให้พ่อใหญ่แล้วเก็บ
ย่าสิเป็นคนถ่ายวิดีโอพูนไปพูนอีกพูนนั่นแหละไปล่าลาบ้าล่าเอาง่ายคือมาเอเน็ตอุ้ยนี่ดอกนี่เป็นยังไงวะอู้หลายยุคพี่นี่พี่น้องเดียวพัวพัวนี่กับแม่นั่นกับแม่เป็นเส้นเป็นสายซาซาบ่บ่แม่นอันใหม่กันสั้นเด้อพี่น้องใหม่กันสั้นยายรำคาญซื้อมาแต่หลายปีแล้วล่ะบ่มักใส่ใหม่กันสั้นหลายระบบกดหลายหม่องเบิ่งนั่นโอ้ยกันยายตัดมานี่ฟิกเนาะกำซะดอกยังเสียพี่น้องพอยายว่าดูการ์ดมัวเรือการ์ดสิพ่อใหญ่วันเนี่ยดอกยังเสียงามแสบปูเป้เอาอุ้ยฝนอยู่ฝุ่นก็มีอีกพอเนี่ยเราบ่ถนัดฝรั่งอ่ะเขาบ่ถนัดให้ตัดปานนั้นหรอกพี่น้องส่วนมากเรามีแต่ให้ย่าตัดเพิ่นปวดขาปวดแข้งเพิ่นตื้อฝือมัวกูเพ่นั่นเห็นบ่เราเจ้าเฮ็ดไว้เพิ่นน่ะมาตัดว่าซั่นตัดผักเกลือตัวนี้ฝรั่งเพิ่นบ่ทนหรอกพี่น้องเพิ่นขาขาฝรั่งขาเหย้าเพิ่นนั่งยากแม่พี่น้องส่วนมากเราบ่ตัดเด้อเรามาเป็นหมู่ยายมีแต่ว่าเจ้ามาเฮ็ดเจ้าเฮ็ดไว้ระหว่างสิโอ้ยหลายกระลังหลายพี่น้องเฮ็ดนางไก่ถามหาตะมีดมีอยู่ใต้ตะกร้าพ่อมีดเราเคยติดกระเป๋ากระเป๋าเนาะพ่อใหญ่เอ้ยกระลังขึ้นกระไรพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดมู้ตองเฮ็ดว่าดอกน้อยเสียตัดง่ายพี่น้องเห็นว่าตัดออกไปเรื่อยเสียดอกซ้ำนี่พี่น้องแซ่บยื่นลงกระทาจวดจวดโอ้ยเฮ็ดผึ่งยังเหรอพี่น้องเบิ่งเนี่ยเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งค้าเรื่องไหมกินบ่ได้บางคนอาจสิกินแต่ย่าบ่กินพี่น้องเบิ่งบ้องพี่น้องอุ้ยเดี๋ยวเอออยู่เดี๋ยวเขาแม่ว่าพี่สาวเพิ่นเอาเฮ็ดนางไก่หายเพิ่นว่าเฮ็ดมันปูมีบ่พะนะสิเก็บไปฝากเพิ่นเกินอุ้ยเหลืองงามเนาะพี่น้องอันนี้ป้าป้าดิสโกเทคเด้อพี่น้องมื้อนี้ป้าดิสโกเทคจ้าเมื่อวานก็ดิสโกเทคดิสโกเทคในตำนานมวนเด้พี่น้องเอ้ยแดดออกไปหอดใช้หอดกันพี่น้องว่าแต่แดดออกเมื่อว่าในสังขยาผักผักต้นใบเค้กแม่พี่น้อง
พ่อเฮ็ดแต่ดำป้าเก้าพี่น้องที่ย่าเก็บไปแล้วกำลังขึ้นก็มีเว้ยพ่อได้เอานั่นเนาะพี่น้องสารพัดเฮ็ดโอ้เฮ็ดอันนี้คืองามแท้พี่น้องดึงขึ้นหอดบ่มีขี้ดินแดดสะ2มื้อ3มื้อนี่ได้เนาะพ่อใหญ่ลุยเฮ็ดอันนี้จักหน่อยเกินพี่น้องได้มาแล้วกิบหญ้าบ่จ้ะสัมปะปีเฮ็ดได้บัดสิฝากกัดด้วยยุดอกน้อยๆเอาเบิดจักย่ำไรสิได้มาอีกป้าหลายไปหันไปหนีพี่น้องพ่อแซ่บๆนี่ก็เอาพี่น้องอันดำๆนี่เฮ็ดแต่ดำเลยพี่น้องนี่ที่ในตะกาอุ้ยพ่อใหญ่ชวนไปหยังพี่น้องบรรยากาศในป่าไม่เบิ่งเป็นตาอูมานอนโอ้ยเย็นดีเนาะพ่อใหญ่ฮะนั่นพ่อใหญ่ยังนอนงองเลงเงงถ่ายย่ายบ่ฮะเบิ่งเฮ็ดเหลืองเฮ็ดโอ้ยยุ่งอยู่ในป่าพี่น้องพ่อใหญ่เห็นเฮ็ดหลายๆอันเบิ่งอีกจ้ะนินทาพ่อใหญ่เด้อเด้อบัดนี้พ่อใหญ่ว่าย่างอีกจักหน่อยแน่ปะดาย่างเพิ่นเห็นเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเราเห็นเฮ็ดแล้วมันนี่ถ้าบ่เห็นเฮ็ดนี่สิงอยงอยนินทาการีเหมือนเทแก็บฮะบอกพี่น้องฟังว่าเป็นนินทาแล้วหรอกเล่าแล้วพอประมองนี่พี่น้องเห็นเห็ดได้หลายเบิ่งป้าป้านี่แบบย่างง่ายไหมพี่น้องมันมาหกเนาะเบิ่งเล่าได้พอเลยตาย่ายเปียเอาได้บ่เอาได้ช่วงหน้านี่เฮ็ดอันนี้ก็สิคือบ่เห็นไหวแล้วพี่น้องฉันว่าไหวก็คือบ่เห็นไหวมีเรื่อยๆมั้ยห้องก็ขึ้นกับมานําขึ้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆมียังบ่แม่นห้อยหมูป่าบ่เฒ่าสีเหลืองงามเนาะพี่น้องพ้นอยู่ในป่าสีเหลืองงามป่าดิสโกเทคเด้อพี่น้องพี่น้องสัญญาณแบตเตอรี่สิเบิดยากก็ขออันจบกิบซ้ำนี่เนาะจ้าพี่น้องพอกันกิบไม้พี่น้องบายบายขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ย่าน้ำในเด้อค่ะขอบคุณสุขุสุขคนพี่น้องสวัสดีจ้า